ทุกคนไปอ่านหนังสือสามก๊กมาทั้งหมดค่ะถ้าเราถ้าเขาไม่ได้อ่านนะแต่ผมอ่านค่ะเป็นยังไงคะในสามก๊กก็ตอนนี้เราก็จะมีสามฝ่ายค่ะนะครับแล้วก็มีฝ่ายรัฐบาลปู่จ๋านะครับแล้วก็กำนันสุเทพค่ะเขาเรียกลุงกำนันนะเรียกลุงกำนันแล้วก็มาอีกฝ่ายหนึ่งครับที่อยู่เฉยๆนะครับคือฝ่ายทหารถ้าเราเอาปูจ๋าเป็นโจโฉค่ะลุงค่ะขอประทานโทษค่ะอาจารย์หมอคะตอนนี้มีการรายงานนะคะเราไปรับฟังการรายงานสถานการณ์สดจากกองทัพเรือค่ะมีหน่วยงานแล้วก็มีข้าราชการหลายคนที่ทำการรุนแรงกับประชาชนอยากให้ทางทหารเรือนะคะออกมาอยู่ฝั่งฝากประชาชนด้วยคอยดูแลค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีรัฐนึงซึ่งทำความรุนแรงกับประชาชนมากเมื่อวันก่อนนะคะได้โดนแก๊สน้ำตาแล้วลูกกระสุนจริงยิงเข้ามาแล้วก็ลูกกระสุนยางยิงโดนประชาชนเจ็บบาดเจ็บไปเป็นร้อยกว่าคนแล้วก็เกือบตายนะคะแต่ไม่ตายค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กองทัพเรือนะคะให้อยู่เคียงข้างประชาชนให้ออกมาดูแลประชาชนของพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะว่าพวกเรามาทำความดีไม่ได้มาเผาบ้านเผาเมืองนะคะแต่เราโดนทำความรุนแรงกันมากค่ะวันนี้ก็จะมาขอยื่นหนังสือนะคะให้ท่านผู้บัญชาการทหารเรือค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปนะใครถ่ายรูปให้หน่อยค่ะได้ค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากขณะนี้เนี่ยผู้การทางเรือเนี่ยนัดลับไปที่หัวหินอ๋อค่ะเพราะว่าตอนนี้มีงานจะมีงานเข้าใจค่ะเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางรองเลขานุการของทัพเรือมารับสิทธิ์จากได้ค่ะแล้วก็เซ็นรับทราบแล้วขอสัญญากับคืนนะคะว่าทางกองทัพเรือได้รับเสร็จมาจากประชาชนจากพวกเราแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะจะให้เราพักเครื่องในได้ไหมคะนอนไม่รู้เราจากด้านนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะนานไหมล่ะคะถ้าไม่นานเรายืนรอได้ค่ะไม่นานแล้วครับไม่นานเรายืนรอได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเราอดทนอยู่แล้วเราอดทนอยู่แล้วโดนทั้งแก๊สน้ำตาโดนทั้งระเบิดจริงระเบิดปลอมโดนมาแล้วภาพอยู่นะครับค่ะดูภาพอยู่ใช่ไหมพวกเราเป็นประชาชนนะคะเรามีแต่ผู้หญิงนะคะแล้วก็คนแก่ต้องการมาเรียกร้องเพื่อความสงบของบ้านเมืองเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ชอบทำเลยนะคะแล้วก็ทำการรุนแรงโดยรัฐตำรวจทำความรุนแรงกับประชาชนพวกเรามาวันนี้ก็อยากจะให้ทางกองทัพเรือนะคะอยู่ข้างประชาชนค่ะต้องเลือกข้างค่ะไม่ใช่เลือกความดีหรือความเลวเราต้องเลือกข้างเลยว่าประชาชนกับรัฐที่ใช้อำนาจบาดใหญ่กับประชาชนค่ะวันนี้พวกเรามีแต่ผู้หญิงแล้วก็คนแก่เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพวกที่อ่อนแอโดนทำร้ายทำลายอย่างบ้าดีเดือดจากรัฐบาลชุดนี้นะคะค่ะแล้วก็ใช้อำนาจรู้แก่อำนาจใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าประชาธิปไตยนะคะแล้วเราก็เป็นประชาชนนะคะที่เสียภาษีให้กับทางราชการนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ราชการทุกที่น่าจะเป็นให้การต้อนรับประชาชนผู้เป็นผู้เสียภาษีนะคะในฐานะที่เราน่าจะเป็นเจ้านายของข้าราชการด้วยซ้ำนะคะถ้าเห็นว่าเรามีเกียรติพอให้เกียรติเราได้เข้าที่ในที่พักที่พอจะสะดวกสบายในการที่ต้อนรับแขกนะคะคิดว่าเราเป็นแขกมีเกียรติไหมคะประชาชนนะคะเราอยากได้รับเกียรตินี้ค่ะได้รับเกียรติค่ะคงไม่อยากให้เรามายืนตากแดดนะคะเราแก่แล้วด้วยนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นประชาชนที่มีเกียรติพอสมควรที่เราเสียภาษีมาตลอดชีวิตนะคะเราเสียภาษีเพื่อช่วยกันบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ข้าราชการก็เป็นผู้ที่จะรับใช้พวกเรานะคะก็คิดว่าน่าจะให้เกียรติพวกเราบ้างนะคะเราก็อยากมีเกียรตินะคะเนี่ยคุณป้าก็ได้ระบายความรู้สึกนะคะว่าเราไปหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล้วเราได้การต้อนรับด้วยแก๊สระเบิดแก๊สน้ำตาค่ะก็คิดว่าจนอิ่มเลยค่ะหลายวันนี้นะคะโดนแก๊สน้ำตาจนอิ่มเลยรัฐบาล
ได้แล้วค่ะโอเคนะคะคุณป้าเดี๋ยวท่านก็ออกมาแล้วเราไม่เป็นไรค่ะเราอดทนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะคะค่ะผู้หญิงสู้ๆพรุ่งนี้ไปวันนี้สี่เราครับเราไปมาหมดเหลือที่นี่ค่ะแล้วก็มีให้อ่านคำของเจ้าสลิดไปที่กองทัพอากาศค่ะแล้วก็เสร็จภารกิจเดี๋ยวเราก็อยากจะมาเยี่ยมให้สลิดให้เราไปแล้วครับเดี๋ยวเราปรุงถึงไปเขียนที่ไหนเอาก็ที่ราชดำเนินค่ะแล้วก็ที่ศูนย์ราชการค่ะจะเหลืองจะหลามไปหมดอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ประชาชนทำแล้วทุกๆคนออกมาด้วยเหตุผลเหตุเดียวค่ะคือรัฐบาลโกงกินโกงกินอย่างน่าเกลียดน่าคือไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประชาชนเลยข้าวยากหมากแพงแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรแก้กฎหมายอย่างเดียวสถานการณ์บ้านเมืองเดือดร้อนไม่คิดจะทำนะคะก็ถามค่ะชื่ออะไรถามชื่ออะไรพัทธิดาค่ะที่พวกเรามาเพราะพวกเราเป็นประชาชนคนไทยของพระเจ้าอยู่หัวเราทนดูไม่ได้ค่ะเราอยู่บ้านไม่ได้แล้วเพราะพวกเราทำมาหากินแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างแพงอย่างมหาโหดแล้วใช้เงินต้องมาซื้อข้าวกินอย่างแพงๆเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราถึงออกมาวันนี้เราไม่ได้ทำให้บ้านเมืองปวดปั่นป่วนนะคะเราต้องการเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองอยู่ดีขึ้นค่ะอยู่ดีกินดีไม่ใช่ให้ทำให้ความเดือดร้อนไม่ใช่เป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองนะคะต้องใช้เหตุผลกันนิดนึงบางคนมาหาว่าพวกเราเป็นม็อบเราไม่ใช่ม็อบค่ะม็อบก็คือพวกคนบ้าคลั่งเราเป็นประชาชนที่อดทนไม่ไหวค่ะแล้วก็ทนกับคนที่ลบหลู่สถาบันไม่ได้พวกเราจึงออกมาค่ะนะคะต้องเข้าใจพวกเราด้วยแล้วอยากให้กองทัพเรือมาอยู่ข้างประชาชนอย่าให้คนร้ายคนเลวมาทำร้ายทำลายประชาชนอีกต่อไปเลยค่ะเพราะหลายวันนี้พวกเราก็บาดเจ็บนะคะบางคนก็ล้มตายไปอย่างนักศึกษารามคำแหงโดนพวกสารเลวมันยิงตายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะตายคนหนึ่งก็เป็นคนไทยนะคะไม่สมควรทำกับพวกเราแบบนี้ชีวิตพวกเรามีค่าค่ะแต่ยามนี้บ้านเมืองมันวิกฤตไปแล้วเราถึงอยากให้กองทัพออกมายืนเคียงข้างประชาชนนะคะดูแลดูแลความปลอดภัยให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตท่านเจนท่านเอกกระดูนะครับท่านเป็นรองเลขานุการกองทัพครับดิฉันพัทธิดานะคะหนึ่งในแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินค่ะวันนี้ก็มาเรียนท่านผู้บัญชาการทหารเรือว่าให้รับทราบจากจดหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็ขอใบที่ให้ไปแล้วเซ็นกำกับรับรองมาว่าเราจะมีเรื่องอันนี้นะคะเรื่องการพระราชทานนะคะพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อถลายรายงานเหตุการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันนี้ค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะขอฝากเรื่องเอาไว้ด้วยเพราะตอนนี้บ้านเมืองมันวุ่นวายและเดือดร้อนกันจริงๆประชาชนโดนทำร้ายและโดนรังแกมากเลยค่ะครับยินดีครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนท่านผู้บัญชาการให้นะครับวันนี้ท่านเตรียมตัวไปหัวหินในงานสำคัญของพวกเรานะครับเอาวันนี้ไปด้วยกันได้เลยนะคะอันนี้เข้าเป้าหรือเปล่ายังไงก็อยู่เคียงข้างประชาชนนะคะอย่าให้คนมาทำร้ายประชาชนเลยค่ะพวกเราออกมาไม่มีอาวุธนะคะเขาจะใส่ร้ายยังไงก็ต้องเชื่อประชาชนนะคะว่าประชาชนมาด้วยมือเปล่าแล้วมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่นะคะค่ะขอฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะเราทราบว่านะคะเราทราบว่าท่านจะไปหัวหินเราก็เลยอันนี้มาฝากให้ท่านเอาไปด้วยค่ะดิฉันรับทราบด้วยค่ะเมื่อกี้จะอ่านให้ฟังแล้ว5ข้อเหมือนกันค่ะในนี้ไม่ทราบเหมือนกันเหมือนค่ะเหมือนค่ะคอมแพคมานี่ใบนี้ก็อยากให้เซ็นรับทราบอาจจะเหมือนกันผมต้องเอาไปเรียนท่านก่อนใช่ค่ะยังเซ็นตอนนี้ไม่ได้แล้วจะเซ็นให้เมื่อไหร่คะแต่ว่าภาพถ่ายก็ยืนยันแล้วว่าท่านรับหนังสือนะได้ค่ะโอเคนะครับได้ค่ะขอบพระคุณนะคะครับค่ะอ้าวพี่ๆคะขอบพระคุณกองทัพเรือด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะคแล้วถ้าเผื่อประชาชนโดนล้อมป่าหรือโดนทำร้ายก็ออกมาช่วยพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นเผาบ้านเผาเมืองนะคะโอ้ยทำใจมีที่หุดค่ะก็ขอบคุณคุณพัทธิดานะคะที่รายงานสถานการณ์สดมาจากบริเวณกองทัพเรือค่ะเข้าประเด็นค่ะอาจารย์หมอช่วยวิเคราะห์ต่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือตอนนี้ทหารเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสุ่มชวนค่ะแล้วขงเบ้งกะโจโฉเขาลบการลุงสุเทพผมอ่ะกำลังจะตีกับรัฐบาลปูจ๋าแต่ว่าลุงสุเทพเนี่ยกำลังเหมือนมีแต่อาวุธไม่มีค่ะนะครับทางปูจ๋านี่เขามีหมดแหละ
ทั้งกำลังทั้งอาวุธก็อยู่ที่ว่าใครจะไปกล่อมให้ซุนกวนเข้าข้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นลุงสุเทพก็ต้องบอกสิคือทหารเนี่ยนะไม่อยู่ข้างเราก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทุบเราก็แล้วกันเขาถึงบอกว่าแค่ทหารบอกว่าผมอยู่ข้างประเทศไทยก็พอใจแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อ3เดือนก่อนเนาะค่ะทหารยังบอกว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำตามคำสั่งของรัฐบาลค่ะแต่ว่ามหัศจรรย์นะคราวนี้ไม่ใช่นะค่ะคนที่นั่งอยู่นะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะเขาดูทหารจริงๆนะค่ะแล้วทหารทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงเสร็จแล้วเนี่ยคืออาการของซุนกวนก็เหลืออันเดียวแหละเหลืออันเดียวที่จะทำให้ทหารต้องขยับเขาเรียกรังสีเฮากวงอ่ะใช่ไหมควันแก๊สน้ำตาเต็มไปหมดเนี่ยทหารก็ดูไม่ได้นะค่ะใช่แล้วเขาก็บอกเขาก็สั่งไปยังรัฐบาลบอกเฮ้ยแก๊สน้ำตาเยอะไปช่วยหยุดหน่อยปรากฏว่าข้างบนบอกหยุดข้างล่างบอกไม่ได้รับคำสั่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคือลูกผู้ชายนะอะไรอะไรก็ไม่เป็นไรแต่หยามเกียรติไม่ได้นะทหารจึงขยับก็ขยับน่ารักมากนะถ้างั้นผมเปิดหน่วยเสนารักษ์ดูแลประชาชนที่ถูกแก๊สน้ำตาของคุณนั่นแหละค่ะใช่ไหมมันก็เริ่มขยับแต่ที่ขยับแรงที่สุดนะฮะก็ที่รามคำแหงนักศึกษาถูกยิงตำรวจบอกว่ายิงในระยะประชิดเหมือนกับทะเลาะวิวาทยกปืนยิงกันตอนนี้นิติเวชออกมาแล้วครับที่เสียชีวิตโดนยิงจากเบื้องสูงก็แปลว่ายิงจากอย่างน้อยก็ต้องปืนยาวเล็งลงมานะก็อะไรไม่สำคัญเท่ากับอธิการบดีรามคำแหงขอตำรวจให้ช่วยเหลือตั้งแต่4 ทุ่มค่ะแต่ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ว่าค่ะตอนช้าตายเพิ่ มนักศึกษาก็ติดอยู่ในรามคำแหงออกไม่ได้ผมตอนแรกผมคิดว่า5-6 คนไม่ใช่พันกว่าคนแน่ค่ะใช่เป็นพันเลยก็เกิดเรื่องอย่างนี้ครับค่ะคนที่บอกตลอดเวลาว่าไม่มีอำนาจกฎหมายไม่อนุญาตอะไรต่ออะไรเนาะนะครับท่านเอามาจากราบ11เฉยๆเลยค่ะท่านก็เอาเสื้อเกาะมาให้นักศึกษาใส่อะไรต่ออะไรนะครับเท็จจริงอยู่ที่ผู้รับค่ะนักศึกษาก็ถามว่าท่านมาจากหน่วยไหนเขาก็ชี้ไปที่ตราสัญลักษณ์ที่ตราสัญลักษณ์เดี๋ยวผมเสนอให้ดูค่ะนะครับพวกนั้นก็ส่งพันเฉลิมก็ขึ้นรถไปค่ะถามว่าทำไมทหารต้องมาเต็มคือการรักษาความปลอดภัยทหารมาเที่ยวนี้มาเต็มรูปอืมใช่เพราะว่าท่านไม่อยากจะสูญเสียเหมือนกับที่หน้าสตรีวิทย์คราวนี้ลักษณะของทหารที่มาเนี่ยพร้อมเหมือนกับว่านะค่ะถ้ามีหลุดมาสัก1 นัดนี่นะค่ะไอ้บนตึกสูงทั้งหมดจะไม่เหลือสักคนแต่ว่าตอนที่ทหารเข้าไปช่วยน้องๆนักศึกษาที่รามคำแหงก็ไม่ได้พกอาวุธอะไรเข้าไปนะคะอาจารย์ไม่เชื่อไม่เชื่อ ไม่เชื่อ เอาเสื้อเกราะมาเต็มไปหมดนี่นะใช่ร้อยกว่าตัวลงไปเอาอาวุธมาด้วยนะไม่เชื่อ ไม่เชื่อไม่เชื่อคือตอนเข้าไปในมหาวิทยาลัยมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทหารบอกว่าไม่มีไม่มีค่ะแต่ในรถนะไม่รู้เอาอะมีไม่มีไม่รู้แต่กองกำลังไม่ทราบฝ่ายไม่กล้าขยับสักคนใช่ไม่กล้าขยับเพราะว่าตอนนี้ทหารใช้อำนาจที่ตัวเองมีแล้วล่ะค่ะก็เลยมีข่าวลือกันมากมายมากมาที่ไปเปิดอะไรตัวอะไรนั่นน่ะนะครับทหารไม่ค่อยพอใจหรอกที่ยังมีการปะทะกันเมื่อตอนเช้าเขาก็บอกว่าคุณจะทำอะไรก็ทำคำสั่งไม่ลงสักทีเนี่ยนะถ้า5 โมงเย็นไม่จบเราจะทำให้จบพอพูดแค่นี้ครับ9 โมงจบเลยก็ท
ทามีก็ให้รู้ไงว่าเฮ้ยซุนกวนเว้ยมันเป็นอะไรวะมันไม่กลัวกอง